รายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ผลการดำเนินงานเชิงประมาณข้อมูลบริบทเบื้องต้น1สภาพแวดล้อมบรรยากาศของโรงเรียนและสภาพชุมชนใกล้เคียงตั้งอยู่หมู่3ตำบลนาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่นมีความปลอดภัยห้องเรียนมีการจัดเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานการณ์เสี่ยงปัญหาคุณธรรมของโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่แต่ละคนมีอุปนิสัยและการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันเนื่องจากมีพื้นฐานสภาพครอบครัวที่หลากหลายสภาพเศรษฐกิจการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆได้แก่นักเรียนทำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนพูดจาเสียงดังไม่มีสัมมาคารวะไม่ตั้งใจเรียนไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐตามเกณฑ์ระดับ3ดาว1โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ3ดาว2โรงเรียนมีการรายงานการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนให้นักเรียนปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ3โรงเรียนมีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ2ดาวครบทุกข้อโดยมีการจัดทำโครงการบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่างๆมีการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน4โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนวัตกรรมเมืองแพร่โมเดลสร้างสรรค์คนดีวิถีเมืองแพร่ดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์เห็นผลชัดเจนส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีขององค์กร5โรงเรียนมีการประชุมวางแผนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการปฏิบัติโดยใช้แนวคิดหลักการวิธีการที่หลากหลายมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนและนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาทำให้เกิดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี 6. โรงเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้การเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานคุณธรรมโครงงานคุณธรรมสพฐนักเรียนประกาศเสียงตามสายมีการแลกเปลี่ยนนำเสนอโครงงานทั้งระดับชั้นเรียนและต่างโรงเรียนมีการจัดแสดงผลงานการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมชั้นเรียนในทุกระดับชั้นและการเผยแพร่แผนพับวารสารประชาสัมพันธ์ในเพจโรงเรียนเฟซบุ๊กและมีการขยายสู่ภายนอกโรงเรียน 7.โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียนเพื่อร่วมคิดวางแผนนิเทศติดตามประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมมีการจัดโครงการอบรมเยาวชนคนคุณธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะส่งผลดีในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในระยะยาวต่อไป 9.
โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได้มีผลงานโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้นโดยเน้นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนจิตอาสาพอเพียงมีวินัย 10. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีการทำงานเป็นทีมมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหามีจิตอาสาแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพส่งงานตรงเวลาทิ้งขยะเป็นที่รักษาความสะอาดช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจตรงต่อเวลารู้จักประหยัดอดออมรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 11. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆนักเรียนสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนโดยการร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะต่างๆเช่นทักษะวิชาการทักษะด้านกีฬาซึ่งมีความสอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมในให้กับนักเรียนหรือนำไปสู่จริยธรรมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 12. ครูมีผลงานและนำเสนอผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาคณะครูและบุคลากรมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาการจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้ Active Learningและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับการวัดผลประเมินผลระหว่างโรงเรียนซึ่งสามารถขยายผลในรูปแบบของกิจกรรมแสดงคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนสามารถนำไปสู่การสร้างจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 13. คณะครูและบุคลากรมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมภายนอกโรงเรียนโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อร่วมคิดวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผล 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงงานด้านคุณธรรมจากการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินตามโครงการด้านคุณธรรมทำให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทำให้เกิดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 15. นักเรียนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลระหว่างโรงเรียนซึ่งทำให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 16. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านจิตอาสาคิดเป็นร้อยละ91ด้านความพอเพียงคิดเป็นร้อยละ91ด้านมีวินัยคิดเป็นร้อยละ94จากการดำเนินงานในภาพรวมทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ92ผลการดำเนินงานนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนร่วมกันจัดทำโครงงานมีจิตอาสาประหยัดอดออมมีสัมมาคารวะเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูและผู้ปกครองรู้จักการคัดแยกขยะแต่งกายสะอาดเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีครูมีการพัฒนาตนเองเข้าสอนตรงเวลาแต่งกายสุภาพพูดจาสุภาพมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจประหยัดอดออมเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนวัดและชุมชนอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมบริหารงานแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาและเต็มเวลานิเทศการเรียนการสอนตามกำหนดประหยัดอดออมแต่งกายสุภาพพูดจาไพเราะเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนวัดและชุมชนอย่างสม่ำเสมอเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ประคองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกที่มีการพัฒนาตนเองช่วยเหลืองานต่างๆในครอบครัวและชุมชนด้วยความเต็มใจชุมชนในตำบลนาแห้วให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดีคนในชุมชนมีความรักห่วงใยกันมีความสามัคคีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข